ันอีกเรื่องดีกว่าไปกันอีกเรื่องไปกันอีกเรื่องนะค่ะสมัยรัฐบาลคุณทักษิณนะจำได้ไหมครับมีบุคคลคนหนึ่งถูกเรียกว่ายาสามัญประจำบ้านของรัฐบาลไทยรักไทยจำได้ไหมครับเป็นใครอ่ะจำได้ไหมเคยได้ยินคำนี้แต่นึกไม่ออกมีอยู่สองสามรายชื่อชื่อเดียวชื่อเดียวบุคคลคนนั้นเป็นใครคะยามที่รัฐบาลไทยรักไทยจะหาทางออกมองขวาไม่เจอใครจะปรับครม.อย่างไรจะเอาใครมาแต่งหน้าเค้กจะเอาใครมาปรับปรุงมาแก้ปัญหาในงานส่วนไหนมีอยู่ชื่อหนึ่งถูกชูดขึ้นมากลางวงเสมอนั่นก็คือจึงถูกเรียกคนคนนั้นจึงถูกเรียกว่ายาสามัญประจำบ้านของไทยรักไทยรักษาได้ทุกโรคขาดตรงไหนเหลียวซ้ายแลขวาไม่เห็นใครก็เนี่ยแหละเหมาะทุกตำแหน่งนั่นก็คือทุกจังหวะที่จะมีการปรับพันตรีชื่อนี้ถูกใครคะถูกโยนขึ้นมาทันทีกลางวงนั่นคือใครดร. ธนงวิทยะจำไม่ได้เหรอจำได้ไหมจำได้ไหมอ่ะนึกออกแล้วก็เดาอยู่ว่าเป็นอาจารย์ธนงแต่กำลังนึกถึงอีกคนนึงด้วยดร. ธนงวิทยะถูกโยนขึ้นมากลางวงทุกทีค่ะดังนั้นอย่าแปลกใจครั้งหนึ่งเห็นอาจารย์ธนงไปอยู่กระทรวงการคลังครั้งหนึ่งเห็นอาจารย์ธนงไปอยู่ที่กระทรวงพาณิชย์ใช่แล้วครั้งหนึ่งถูกโยนเข้าไปเป็นประธานบอร์ดการบินไทยประธานบอร์ดการบินไทยใช่ประธานบอร์ดการบินไทยที่มีโรลส์รอยซ์เลยเนี่ยแหละอะไรประมาณนั้นทีนี้อย่างนี้ครับพอมาถึงยุคนี้ถ้าถามว่าใครคือยาสามัญประจำบ้านของผมโฟกัสนะตู่ห้ารัฐบาลตู่ห้าใช่ไหมครับประยุทธ์ห้าใช่ไหมครับใช่ค่ะรอบนี้ที่ปรับถูกต้องค่ะเป็นรัฐบาลประยุทธ์ห้าค่ะตู่ห้าใช่ไหมครับใช่ค่ะแต่เที่ยวนี้ยาสามัญประจำบ้านของรัฐบาลตู่ห้านั้นนะครับไม่ใช่มือบริหารธุรกิจไม่ใช่มืออาชีพจากแวดวงเอกชนอย่างอาจารย์ธนงวิทยะค่ะแต่กลับกลายเป็นคนในกระทรวงมหาดไทย มีอยู่3คนค่ะมีอยู่3คนได้ยินชื่อกันมาก่อนหน้านี้แล้วนะเอาอย่างนี้ไปดูกันเลยดีกว่าไปเปิดหน้ากันเลยว่ายาสามัญประจำบ้านรอบนี้เป็นใครกันบ้างจากกระทรวงมหาดไทยนะเรียงจากซ้ายไปขวานะครับคนแรกคุณจรินจักรภาคคุณจรินจักรภาคเนี่ยก็หน่อเนื้อเชื้อสิงใช่พอมาในสายปกครองลูกหม้อกระทรวงมหาดไทยโดยดั้งเดิมแรงทีเดียวครั้งหนึ่งเกือบจะได้เป็นปลัดกระทรวงมหาดไทยค่ะแต่ตำแหน่งมีตำแหน่งเดียวเมื่อเห็นกระทรวงแรงงานมีปัญหาย้ำนะครับกระทรวงแรงงานยุคพลเอกสิริชัยดิษฐกุลปัญหาเยอะใช่แล้วเรื่องจากระเบียบแรงงานปัญหาแก้ไม่ตกก็เยอะดังนั้นอย่างนั้นเลยส่งข้ามห้วยเหลียวซ้ายแลขวาก็หยิบฉวยใช้บริการคนกระทรวงมหาดไทยส่งคุณจรินจักรภาคข้ามห้วยไปเป็นปลัดกระทรวงแรงงานค่ะข้ามจากคลองหลอดมาอยู่แถวดินแดงกระทรวงแรงงานก็ถือเป็นยาสามัญประจำบ้านจากมหาดไทยขนาดนี้เอาไว้แก้โรคกระทรวงแรงงานโดยเฉพาะเดี๋ยวไปดูกันนะว่าแก้ถึงไหนเดี๋ยวเราค่อยไปติดตามอะยาสามัญประจำบ้านคนที่สองคราวนี้เป็นอดีตปลัดกระทรวงมหาดไทยคุณกฤษดาบุญราชเพิ่งเกษียณหมาดๆเองเหลียวซ้ายแลขวาจะแก้ปัญหาภาพรวมของทีมเศรษฐกิจอย่างไรจะเอาใครไปแทนบิ๊กชัดที่กระทรวงเกษตรกระสุนตกเหลียวซ้ายแลขวาเหลียวซ้ายแลขวาค่ะเหลียวไปละเหลียวไปทุกมุมรอบ363ก็คว้าเอาคนกระทรวงมหาดไทยอีกแล้วครับท่านคุณกฤษดาบุญราชอดีตปลัดมหาดไทยไปว่าการกระทรวงเกษตรท่ามกลางความชลมุนวุ่นวายท่ามกลางคำถามมากมายจากสังคมการเมืองแล้วก็โอ้ยประชาชนก็ถามแล้วปัญหาก็เยอะนะเกษตรอดีตปลัดกระทรวงมหาดไทยไปเป็นมติว่าการกระทรวงเกษตรเขาถามกันว่าถูกที่ถูกทางหรือไม่เบื้องหลังการตัดสินใจทำไมเอาคนกระทรวงมหาดไทยไปว่าการกระทรวงเกษตรตั้งไว้ก่อนนะเว้นวรรคไว้ก่อนเดี๋ยวมาเติมในช่องว่างให้ตั้งไว้ก่อนนะค่ะแต่แปลกไหมฮะแปลกไหมเดี๋ยวต่อไปก็จะชินค่ะอ้าวยาสามัญประจำบ้านเม็ดที่3คุณวิเชียรชวลิตค่ะคุณวิเชียรชวลิตนั้นแบ็คกราวด์เป็นอดีตปลัดกระทรวงมหาดไทยมาก่อนนะคะแล้วข้ามห้วยไปเป็นปลัดกระทรวงพม.พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ก็ไปแก้ปัญหาที่นั่นใช่เพราะมีปัญหาเป็นยาสามัญประจำบ้านจากมหาดไทยถูกหยิบฉวยไปใช้แก้โรคที่กระทรวงพัฒนาสังคมแก้โรคเกษียณแล้วใช่ไหมครับเกษียณแล้วล่าสุดวันนี้เองค่ะที่ประชุมคณะรัฐมนตรีครม.
โต5มีมติเห็นชอบให้แต่งตั้งคุณวิเชียรชวลิตเป็นที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ฟังไม่ผิดนะคะที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ไม่ใช่มหาไทยค่ะ อดีตปลัดกระทรวงมหาดไทยอดีตปลัดกระทรวงพัฒนาสังคมวันนี้ได้รับการแต่งตั้งเป็นที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์รัฐมนตรีสนธิรัตน์งงไหมจิระวงแปลกไหมก็ไม่ต้องงงเขาเป็นยาสามัญประจำบ้านแรงงานก็แก้ได้เกษตรก็แก้ได้พาณิชย์ทำไมจะแก้ไม่ได้หมายถึงคนกระทรวงมหาดไทยใช่ไหมฮะใช่มันก็แปลกนะแปลกนะบอกแล้วเดี๋ยวชินอย่างนี้ครับยาสามัญประจำบ้านสังเกตดูนะครับตู่ห้าหนึ่งก็ยังคงใช้บริการข้าราชการอดีตข้าราชการใช่ไม่สนใครจะวิจารณ์เป็นรัฐราชการเป็นรัฐบาลราชการอะไรก็แล้วแต่ก็ยังคงใช้บริการข้าราชการ2เลือกที่จะใช้ข้าราชการจากกระทรวงมหาดไทยเป็นด้านหลักขาดรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรก็ใช้อดีตปลัดกระทรวงมหาดไทยขาดปลัดกระทรวงแรงงานไปประปุสาการที่นั่นก็ส่งคนกระทรวงมหาดไทยไปเป็นปลัดกระทรวงแรงงานครั้นจะตั้งที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ก็ใช้อดีตปลัดกระทรวงมหาดไทยค่ะไม่เข้าใจอย่าไปแปลกอย่าไปแปลกใจยุคนี้เดี๋ยวจะชินเดี๋ยวผมจะบริจาคนี่ๆเดี๋ยวผมมีไม่มีใช่มั้ยภาชนะซับเหงื่อซะไม่ต้องซับชิวๆไม่ซับค่ะชิวๆค่ะเอานี่ก็เป็นยาสามัญประจำบ้านประจำรัฐบาลตู่ห้านะคะประมาณนี้ก่อนก็แล้วกันช่วงนี้ขออนุญาตไปพัก